วันนี้ค่ะมีคำถามจะมาถามนิวแล้วก็คุณผู้ชมว่ารู้จักไหมคะชัยทีชัยทีรู้จักป่ะคล้ายๆชาใช่ไหมคะชัยทีทีคือชาต้องเป็นชาอินเดียแน่เลยเคยได้ยินมาชานมอินเดียค่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติก็ขึ้นชื่อว่าชาก็น่าจะเหมือนกันทั่วไปนะอารมณ์เหมือนชานมเย็นบ้านเราอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาลองดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะเอาชัยทีหรือชานมอินเดียมาทำขนมทานกันจริงเหรอแต่จริงๆขนมก็เคยเห็นนะพวกที่เอาชามาทำอย่างพวกสังขยาชาไทยเค้กชาไทยอะไรอย่างนี้ก็เคยเห็นนะแต่ว่ามันจะเหมือนกับชาไทยหรือเปล่านะคะชาอินเดียจะรสชาติเป็นยังไงถ้าเอามาใช้ทำขนมเดี๋ยวมาลองชิมกันได้ค่ะไปลองดูค่ะตอนแรกค่ะทำชาใช่ไหมคะต้มน้ำก่อนเลยใส่น้ำลงไปน้ำเดือดประมาณนี้เนาะใช่ค่ะอินเดียขึ้นชื่อเรื่องอะไรเครื่องเทศใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชาอินเดียเนี่ยเขาใส่เครื่องเทศลงไปด้วยนะคะแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยแหละจะเป็นขั้นตอนที่เราจะใส่เครื่องเทศลงไปพอต้มรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศเนี่ยอบอวลอยู่ในชาอินเดียค่ะซึ่งทำให้ชาอินเดียต่างจากชาประเภทอื่นเอาเจลาตินผงเนี่ยค่ะไปละลายในน้ำร้อนก่อนค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเจลาตินเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ตัวของเหลวเนี่ยกลายเป็นเยลลี่หรือพุดดิ้งได้ค่ะทีนี้ก็ต้องคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วตักส่วนผสมแล้วก็เอาไปแช่เย็นก็จะกลายเป็นพุดดิ้งชาอินเดียนั่นเองค่ะอร่อยนะคือบอกเลยว่าต่างเพราะกลิ่นค่ะคุณผู้ชมกลิ่นไม่เหมือนเลยเราได้กลิ่นชาอยู่แล้วแต่กลิ่นที่เราได้เพิ่มขึ้นก็คือกลิ่นเรื่องของเครื่องเทศที่เด่นมากมันจะมีความแบบพอกินเข้าไปปุ๊บขึ้นเลยอ่ะเหมือนกับตอนแรกเนี่ยนิวบอกว่าเอ๊ะขนมเนี่ยจริงๆเขาก็เอาชามาทำกันเยอะนะคะแล้วชานมอินเดียเนี่ยมันจะต่างยังไงตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าต่างยังไงถูกรู้เลยว่ามันต่างมากด้วยกลิ่นของมันที่แบบค่อนข้างมีเอกลักษณ์ใช่ค่ะเพราะว่าเครื่องเทศส่วนใหญ่ที่ใช้เลยเนี่ยทั้งอบเชยนะคะโปยกากระวานเขียวแล้วก็การพลูเนี่ยทั้งหมดมันมีความหอมมากแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเข้ากับเมนูอาหารอินเดียเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาช่วยในเรื่องของการลดเลี่ยนลดมันแล้วก็ทำให้ย่อยง่ายแล้วก็ขับถ่ายดีด้วยค่ะถึงอย่างนี้นี่เองคนอินเดียถึงทานของมันของหวานได้แบบโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบกินเยอะเกินไปเราเลี่ยนหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะมีเครื่องเทศแบบนี้นั่นเองใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าเมนูวันนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงแล้วก็แนะนำเอาสูตรนี้แหละค่ะไปประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของทุกคนกันค่ะลองไปทำดูนะคะ